ผมร้อยตำรวจเอกนพดล ชดินนะครับมาจาก Nectech ครับวันนี้จะมาแนะนำครับระบบ2ระบบที่ทาง Nectech ได้สร้างขึ้นมาครับก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยละกันนะครับไม่ทราบว่าท่านได้หยิบเอากระดาษที่แจกหน้างานมาหมดแล้วหรือยังครับครับในกระดาษนี้จะมี QR code ที่ให้ท่านสามารถสแกนแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์พรีเซนต์ตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้ผมอัปโหลดเข้า Google ไว้ให้ทุกท่านดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยครับก็ทาง lab ของเราได้สร้างระบบขึ้นมา2ระบบครับก็คือ Traffy Waste กับ Traffy Fondue ครับก็เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับ Traffy Waste เนี่ยเราได้เอาเซ็นเซอร์ GPS ไปติดบนรถขยะครับทำให้เราสามารถดูตำแหน่งรถขยะบนแผนที่ได้แบบเรียลไทม์แล้วก็ดูได้ว่ารถขยะไปเก็บขยะที่จุดนี้ตอนกี่โมงถังขยะถังนี้ถูกเก็บตอนกี่โมงแล้วก็สามารถวางแผนได้ครับว่าที่วิ่งอยู่ทุกวันนี้มันวิ่งอ้อมหรือเปล่าควรจะวิ่งให้มันประหยัดน้ำมันมากกว่านี้ได้อีกไหมครับส่วน Traffy Fondue เนี่ยครับเป็นแอปที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ครับเวลาเราไปเจอพวกถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าไฟถนนไม่ติดเนี่ยครับประชาชนสามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาแก้ไขได้โดยเราจะเป็นสื่อกลางช่วยเชื่อมต่อให้เขาครับก็เริ่มต้นจาก Traffy Waste เลยนะครับ Traffy Waste ก็คือตามปกติแล้วเนี่ยครับอย่างประชาชนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าถังขยะหน้าบ้านเขาเนี่ยจะมาเก็บตอนกี่โมงแล้วก็บางทีถังขยะเนี่ยมีประชาชนร้องเรียนว่าถังเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บเลยแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่เก็บแล้วก็ได้ซึ่งถ้าใช้ Traffy Waste เนี่ยครับมันจะมีการบันทึกเก็บไว้เลยว่าถังขยะถังเนี่ยมาถูกเก็บตอนกี่โมงตอนเวลาเท่าไหร่ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เป็นศูนย์ประสานงานนะครับก็เขาก็จะเห็นว่าตอนนี้รถขยะอยู่ที่ไหนบ้างบนแผนที่ครับกำลังทำงานอยู่ไหมแล้วก็มาเก็บขยะที่จุดไหนบ้างเก็บจริงหรือเปล่าครับส่วนผู้บริหารเนี่ยเขาจะเห็นภาพรวมของทั้งระบบเลยครับเขาเห็นว่าทั้งระบบเนี่ยมีการทำงานยังไงบ้างมีการใช้น้ำมันคุ้มค่าไหมวิ่งออกนอกเส้นทางหรือเปล่าวิ่งทับเส้นทางเดิมไหมหรือว่าแต่ละคันวิ่งทับซ้อนกันบ้างไหมครับแล้วก็เขาสามารถเห็นได้ด้วยว่าเจ้าหน้าที่คนเก็บขยะเนี่ยครับเขามีการแอบอู้งานหรือเปล่าเขาวิ่งจริงไหมขยันวิ่งมากแค่ไหนเพื่อจะได้มาเป็นค่าตอบแทนหรือว่าให้มาเป็นรางวัลของเขาครับตอนสิ้นปีครับก็ตอนนี้ระบบ Traffy Waste ที่ใช้งานจริงนะครับอันนี้คือใช้งานจริงๆเลยครับก็จะมีอยู่ที่เทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับแล้วก็เทศบาลนครภูเก็ตครับสองที่นี้ใช้งานจริงอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองกดเข้าระบบจริงๆเลยนะครับก็ทุกท่านสามารถเข้ามาดูได้พร้อมกันเลยนะครับเข้ามาดูที่เว็บไซต์นี้นะครับ waste.traffy.in.th ครับอันนี้เข้าดูผ่านเว็บได้ครับก็อย่างตอนนี้นะครับผมกำลังดูของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับก็จะเห็นว่ามีรถขยะวิ่งอยู่ตรงไหนบ้างครับของภูเก็ตเขาครับคันนี้ก็กำลังทำงานอยู่แต่ว่ามีการหยุดอาจจะหยุดเพื่อกำลังเก็บขยะตรงจุดนี้สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็สามารถกดดูตำแหน่งถังขยะได้ครับซึ่งระบบของเราเนี่ยเราจะมี AI ในการคำนวณว่ามีถังขยะอยู่ตรงไหนบ้างทำให้เราไม่ต้องไปติดเซ็นเซอร์ที่ถังขยะให้เสียงงบประมาณครับมันจะมี AI คอยคำนวณอยู่เบื้องหลังให้ครับแล้วก็สามารถกดดูได้ว่าอย่างถังขยะตรงจุดนี้นะครับครับก็อย่างถังนี้หมายเลข9338มักจะมาถูกเก็บตอนตีสามตอน9โมงเช้าตอน2ทุ่มครับประมาณนี้ครับทำให้เถิดบ้านเราอยู่แถวๆนี้ครับเราก็สามารถกะเวลาได้ครับว่าควรจะขยะมาทิ้งสักประมาณ6โมงหรือทุ่มหนึ่งเพื่อไม่ให้ขยะมันเน่าเสียคาถังนะครับแล้วก็สามารถกดดูรถได้นะครับว่ารถคันนี้ทำงานวิ่งไปกี่กิโลแล้วนะครับอย่างสมมติจะดูรถคันนี้นะครับครับอย่างรถคันตัวหนังสือมันเล็กไปหน่อยอย่างคันนี้นะครับ ก็คันนี้วิ่งมาประมาณ40 ชั่วโมงนะครับก็ตลอดทุกวันตลอด12วันที่ผ่านมาก็จะมีวิ่งปริมาณเท่านี้แล้วก็มีหยุดแล้วก็มีจอดเข้าอู่ครับเวลาจอดอู่ก็จะมีการบันทึกลงระบบเหมือนกันนะครับก็ท่านลองไปเล่น Traffy Waste ดูได้นะครับแล้วก็สรุปของ Traffy Waste นะครับถ้าเป็นประชาชนเนี่ยสามารถเปิดดูได้ครับว่าตอนนี้รถขยะอยู่ที่ไหนบนแผนที่จะมาเก็บตอนกี่โมงส่วนคนเก็บขยะเขาก็จะมีหลักฐานว่าเขาได้เก็บขยะตรงจุดนี้ไปแล้วจริงๆเก็บตอนกี่โมงแล้วก็ถ้าเกิดเขาทำงานบ่อยๆทำงานเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะตอบแทนเขาด้วยเบี้ยขยันหรือว่าให้รางวัลเขาครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ควบคุมก็จะเห็นตำแหน่งรถขยะทั้งหมดบนแผนที่ครับแล้วก็เห็นจุดทิ้งขยะที่รถขยะยังไม่ได้มาเก็บนะครับแล้วก็ผู้บริหารก็จะเห็นภาพรวมของทั้งระบบเลยเห็นการวิ่งทับเส้นทางเห็นการวิ่งออกนอกเส้นทางซึ่งมีบ่อยเหมือนกันนะครับวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้แล้วก็เห็นจุดเก็บขยะที่บางจุดมาเก็บบ่อยมากเกินไปซึ่งมันเปล่าประโยชน์นะครับบางทีขยะยังไม่ถึงเท่าไหร่เลยก็มาเก็บแล้วบางจุดที่มาเก็บน้อยเกินไปจนขยะล้นถังแล้วก็สามารถระบบเราสามารถวิเคราะห์ได้ครับแล้วก็ผู้บริหารก็จะเห็นความขยันของพนักงานซึ่งจะไปเป็นเบี้ยขยันหรือว่ารางวัลในอนาคตครับต่อไปจะเป็นระบบ Traffy Fondue นะครับ Traffy Fondue เนี่ยเราจะเป็นศูนย์กลางเพื่อช่วยประสานงานระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเช่นเราไปเจอปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่าเจอเสาไฟล้มหรือว่าเจอต้นไม้หักโค่นนะครับถ้าปกติแล้วเนี่ยเราจะแจ้งเขาก็คือเราก็ต้องโทรศัพท์ไปแจ้งทางเทศบาลทางอบต.ให้เข้ามาซ่อมซึ่งกว่าเขาจะมาก็เราก็ไม่รู้เขาจะมาเมื่อไหร่พอเข้ามาเขาก็ต้องมาดูสถานที่ก่อนว่าเสาไฟหักแบบไหนหักตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเวลาเราแจ้งไปบางทีมันก็ไม่ละเอียดมากพอครับก็ระบบของเราเนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหาว่าบางทีประชาชนเขาไม่รู้ว่าต้องไปแจ้งใครตอนนี้อยู่ในเขตเทศบาลไหนก็บางทีเขาก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าสมมติเขาเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยครับมาเที่ยวแค่ตรงนั้นแป๊บเดียวเนี่ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นในเขตใครรับผิดชอบอยู่แล้วก็บางทีโทรไปเสร็จไปเข้าเบอร์ศูนย์กลางไม่รู้จะส่งต่อไปทางไหนอีกเนี่ยครับแล้วก็ผู้บริหารก็จะไม่รู้อีกว่าเกิดปัญหาขึ้นอะไรบ้างในเขตที่เขาดูแลอยู่นะครับครับระบบ Traffy Fondue ก็คือใช้งานไม่ยากเลยครับก็จะมีการถ่ายรูปคือเราจะเน้นให้ถ่ายรูปเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งตำแหน่งพิกัดมาครับแล้วระบบเราเนี่ยจะมีการวิเคราะห์ดูว่าสถานที่ที่เขาส่งมาเนี่ยมันอยู่ในเขตของเทศบาลไหนอบต.ไหนแล้วมันจะส่งเรื่องต่อเข้าให้เจ้าหน้าที่เขตนั้นแล้วก็เราแยกเป็นหลายกลุ่มด้วยครับจะมีปัญหาหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างแอปที่นะครับเป็นการใช้งานจริงๆอยู่นะครับโอเคก็เวลาแจ้งก็จะแจ้งผ่านไลน์ครับประชาชนไม่ต้องลงแอปอะไรครับแค่แอดไลน์เป็นเพื่อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอให้ดูอีกทีนึงทีหลังอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับก็และครับผู้บริหารเนี่ยสามารถเข้ามาดูสถิติได้ว่ามีเรื่องที่ส่งเข้ามาแล้วกี่เรื่องเจ้าหน้าที่รับเรื่องไปแล้วหรือยังเสร็จสิ้นไปแล้วกี่เรื่องแล้วก็บางทีเขาส่งมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเขาสมมติส่งเรื่องไฟฟ้ามาเข้าอบต.เนี่ยครับซึ่งจริงมันควรจะไปเข้าของพวกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรอย่างนี้มากกว่าครับก็จะไปอยู่ในเรื่องของไม่เกี่ยวข้องครับ แล้วก็เห็นสถิติเป็นกราฟนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองให้ท่านลองเล่นระบบกันดูนะครับคือระบบนี้มันค่อนข้างใหญ่ครับเวลาเราจะลองใช้เนี่ยเราต้องเล่นบทบาทเป็น3บทบาทครับก็คือเราต้องลองเป็นประชาชนเพื่อแจ้งเรื่องเข้ามาครับแล้วก็ต้องลองเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องที่ประชาชนเขาแจ้งเข้ามาแล้วก็ต้องลองเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อสร้างหน่วยงานแล้วก็จัดการเจ้าหน้าที่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่คนไหนในหน่วยงานเราบ้างแล้วก็สามารถดูสถิติได้นะครับครับก็เดี๋ยวขอเริ่มต้นก่อนเลยนะครับตอนนี้เรากำลังจะเล่นบทเป็นประชาชนนะครับประชาชนจะแจ้งปัญหาเข้ามาในไลน์นะครับก็ให้ท่านลองเพิ่มเพื่อนในแอปไลน์ครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปนะครับก็เปิดแอปไลน์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดที่แท็บหน้าแรกเนี่ยครับหน้าหลักเนี่ยครับแล้วก็ไปกดที่ปุ่มเพิ่มเพื่อนนะครับอยู่ด้านบนสุดเนี่ยครับแล้วก็กดที่ท่านจะสแกน QR code ก็ได้นะครับ QR code จะอยู่ในกระดาษที่แจกไปครับหรือว่าถ้าไม่อยากสแกนก็ค้นหาได้ครับไม่ต้องสแกน QR code ก็ได้ครับก็กดที่ปุ่มค้นหาเนี่ยครับแล้วก็ค้นหาจาก Line ID นะครับให้ใส่ว่า @Traffy Fondue ครับครับก็ค้นหาจากชื่อนะครับ @Traffy Fondue ถ้าค้นหาอย่าลืมใส่ตัวสัญลักษณ์ข้างหน้านี้ด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอครับพอค้นหาเสร็จท่านจะเจอหน้านี้ครับจะเจอไลน์ที่ชื่อว่า Traffy Fondue นะครับมีใครยังค้นหาไม่เสร็จบ้างไหมครับก็ถ้าเจอแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับหรือว่าถ้าคนเคยแอดมาก่อนแล้วเนี่ยอาจจะเจอแค่ปุ่มแชทปุ่มเดียวก็แชทเข้าไปคุยด้วยเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับรู้สึกโปรแกรมจะแฮงก์ครับก็เพิ่มเพื่อนกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คราวนี้จะมีปุ่มแชทก็กดเข้าไปแชทคุยด้วยเลยนะครับก็มันจะตอบเรามาเป็น3ประโยคเนี่ยนะครับก็วิธีการใช้งานคร่าวๆของมันนะครับก็เดี๋ยวรอเริ่มแจ้งปัญหาเข้ามาเลยนะครับให้ท่านพิมพ์คุยกับมันนะครับก็พิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ครับอย่างเช่นทดสอบการแจ้งหรือว่าอย่างตัวอย่างนี้ผมพิมพ์ว่าขยะยังไม่มาเก็บนะครับก็พิมพ์แล้วก็ส่งข้อความแชทนะครับบอทมันจะรับข้อมูลไปนะครับบอกว่าเราจะแจ้งปัญหาเรื่องขยะยังไม่มาเก็บนะครับแล้วมันจะขอให้เราถ่ายรูปปัญหาครับก็เราก็กดปุ่มสีเทาเนี่ยครับเพื่อถ่ายรูปนะครับก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กดปุ่มส่งเข้าไลน์นะครับแล้วก็ไลน์มันจะถามต่อครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี้ยเกิดตรงไหนก็ให้เรากดปุ่มสีเทาเพื่อระบุตำแหน่งเพื่อส่งตำแหน่งโลเคชันให้บอทไปนะครับก็ผมสร้างหน่วยงานที่นี่ขึ้นมาเพื่อสำหรับใช้ทดลองนะครับจะชื่อว่าทดสอบศูนย์ประชุมเชียงใหม่นะครับ ก็ให้ท่านลองแจ้งเข้าหน่วยงานตัวนี้ดูนะครับอันนี้เป็นคลิปตัวอย่างผมนะครับที่ทำที่กรุงเทพครับให้ท่านเลือกตัวนี้นะครับทดสอบศูนย์ประชุมเชียงใหม่นะครับตัวนี้นะครับมันจะบอกว่าติดต่อเจ้าหน้าที่สักครู่นะครับก็เดี๋ยวรอข้อความตอบกลับมาก่อนนะครับก็อันนี้จะใช้เวลารอแป๊บหนึ่งนะครับก็บอทจะตอบกลับมาแล้วนะครับข้อความที่เราส่งก็คือว่าเมื่อกี้ผมพิมพ์ว่าขยะยังไม่มาเก็บแล้วก็ถ่ายรูปส่งแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ในสถานะรอรับเรื่องนะครับรอให้เจ้าหน้าที่เขาเปิดแอปเพื่อจะจัดการกับเรื่องตัวนี้นะครับตอนนี้ประชาชนก็ส่งข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้วครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับคราวนี้เราจะเล่นบทเป็นผู้ดูแลระบบแล้วนะครับคราวนี้จะให้ท่านลองสร้างหน่วยงานของตัวเองขึ้นมาเองนะครับเมื่อกี้คือผมให้ลองเล่นหน่วยงานที่ผมสร้างขึ้นที่นี่นะครับวิธีการสร้างหน่วยงานของผู้ดูแลระบบคราวนี้ท่านต้องดาวน์โหลดแอปแล้วครับจะไม่ได้ใช้ LINE แล้วครับให้ดาวน์โหลดแอปชื่อว่า Traffy Fondue นะครับก็โทรศัพท์มือถือตอนนี้มันมีอยู่2ระบบนะครับก็คือเป็น iOS กับระบบ Android นะครับถ้าท่านไม่แน่ใจว่าท่านใช้ระบบอะไรให้ลองพลิกดูด้านหลังเครื่องโทรศัพท์ของท่านนะครับถ้าเกิดท่านเจอรูปโลโก้ Apple แหว่งตัวนี้คือท่านใช้ระบบ iOS อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่เจอรูป Apple แปลว่าท่านใช้ Android อยู่นะครับก็วิธีการดาวน์โหลดถ้าเป็นของ Android เนี่ยให้เข้าแอปที่ชื่อว่า Play Store ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ถ้าท่านใช้ iOS ให้ดาวน์โหลดชื่อแอป Store ครับมันจะเป็นรูปตัว A สีฟ้าๆครับก็วิธีการโหลดก็จะคล้ายๆกันครับเปิดเข้าแอปเพื่อโหลดตัวนี้ครับแล้วก็ไปค้นหาคำว่า Traffy Fondue นะครับก็แอปรูปร่างมันจะเป็นสัญลักษณ์สีน้ำตาลแบบนี้ครับเขียนว่าฟองดูเป็นรูปโทรโขงนะครับก็ท่านกดเพื่อติดตั้งเลยครับถ้า iOS รู้สึกจะเป็นคำว่ารับครับถ้าไม่แน่ใจเหมือนกันครับคำว่ารับเนี่ยครับก็กดดาวน์โหลดมาครับก็เดี๋ยวรอมันดาวน์โหลดก่อนนะครับก็พอโหลดเสร็จแล้วมีท่านไหนยังดาวน์โหลดไม่เสร็จบ้างไหมครับครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับเดี๋ยวรอดาวน์โหลดกันนะครับก็พอดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้กดปุ่มเปิดนะครับมันก็จะเปิดแอปชื่อ Traffy Fondue ขึ้นมานะครับก็พอเปิดเข้าแอปครั้งแรกเนี่ยครับมันจะให้เราล็อกอินเข้าระบบซึ่งจริงๆอันนี้เราไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรไว้เลยนะครับเราแค่ต้องการแบ่งแยกว่าท่านใช้ Account นี้จะได้ไม่ไปซ้ำกับของคนอื่นเขานะครับเราสามารถล็อกอินได้2วิธีนะครับจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้หรือว่าล็อกอินผ่าน Google ก็คือ Gmail ก็ได้ครับอยู่ที่ท่านว่าเครื่องท่านน่ะปกติผมจะชอบล็อกอินผ่าน Facebook มากกว่ามันง่ายดีครับถ้าเครื่องท่านได้ลงแอป Facebook แล้วก็เล่น Facebook อยู่ก็เลือก Facebook ได้เลยครับแต่ว่าถ้าเครื่องท่านใช้ Gmail แล้วก็ไม่ได้ลง Facebook ไว้ก็เลือกลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ก็ได้นะครับก็พอกดลงชื่อเสร็จมันจะให้ใส่ username password นะครับแต่ว่าบางคนถ้าเคยใช้ Facebook อยู่แล้วมันก็จะไม่ถามพาสเวิร์ดครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พาสเวิร์ดอยู่แล้วครับตัวอย่างนี้ผมเลือก Gmail ครับมีท่านไหนยังล็อกอินไม่เสร็จบ้างไหมครับ ก็พอล็อกอินมาเสร็จตอนใช้งานแอปครั้งแรกเนี่ยมันจะถามขออนุญาตเพื่อใช้ GPS ครับเนื่องจากว่าแอปของเราเนี่ยต้องมีการระบุตำแหน่งของ GPS มันก็จะถามก่อนว่าจะต้องการให้มันใช้ GPS ไหมก็ให้ตอบที่อนุญาตนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคำว่า allow ครับก็กดที่อนุญาตหรือว่า allow นะครับก็ถ้ามันมีถามอะไรขึ้นมาอีกก็ให้อนุญาตไปเรื่อยๆนะครับจนมันจะหยุดมาที่หน้านี้นะครับมีท่านไหนยังไม่ได้หน้านี้บ้างไหมครับครับก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างหน่วยงานนะครับก็ให้ท่านกดที่ปุ่มเนี่ยครับสร้างหน่วยงานนะครับก็กดที่ปุ่มสร้างหน่วยงานนะครับคราวนี้ก็จะมีอยู่4จุดที่ท่านต้องกรอกลงไปนะครับจุดแรกก็คือต้องใส่รูปภาพครับเป็นรูปภาพโลโก้ของหน่วยงานนะครับก็จริงๆท่านลองใช้เป็นรูปอะไรไปก่อนก็ได้ครับพวกนี้แก้ไขได้ทีหลังครับใส่ไปก่อนก็ได้ครับก็จะมีใส่รูปภาพใส่ชื่อหน่วยงานเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลอะไรอย่างนี้หรือว่าเทศบาลเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใส่ไปส่วนพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยจริงๆแล้วท่านควรจะต้องไปสร้างตรงที่ทำงานของท่านเองก็คือว่ากลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานแล้วก็กดสร้างที่นั่นเพราะว่ามันจะใช้ตำแหน่ง GPS ของที่นั่นครับแต่ว่าเนื่องจากตอนนี้เรากำลังบรรยายอยู่ที่นี่ก็เลือกตำแหน่งของศูนย์ประชุมที่นี่ไปก่อนก็ได้ครับแต่ว่าคราวนี้คือถ้าท่านใช้ระบบ iOS เนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าท่านสร้างที่นี่เนี่ยท่านอย่าใช้ชื่อหน่วยงานจริงนะครับเพราะว่าถ้าท่านสร้างที่นี่ไว้แล้วเนี่ยแล้วใช้ชื่อหน่วยงานจริงๆพอท่านกลับไปที่ทำงานท่านจะสร้างอีกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะไม่ยอมให้ใช้ชื่อซ้ำกันนะครับก็ท่านอาจจะใช้ชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อของท่านแล้วก็ทดสอบต่อท้ายอะไรอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ครับส่วนของ Android เนี่ยครับอันนี้จะพิเศษกว่า iOS หน่อยนึงคือท่านสามารถกดเพื่อค้นหาชื่อหน่วยงานของท่านที่อยู่ที่ต่างจังหวัดได้เลยนะครับที่อยู่ที่อื่นนะครับไม่จำเป็นที่นี่ก็ได้แต่ท่านถ้าหาไม่เจอก็เหมือนเดิมครับห้ามใช้ชื่อหน่วยงานจริงนะครับก็ใส่ว่าทดสอบต่อท้ายเข้าไปก่อนก็ได้ครับเสร็จแล้วที่ต้องใส่อีกก็จะเป็นเบอร์โทรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีการให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตอนหลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปต่อนะครับครับก็กดที่รูปกล้องถ่ายรูปนะครับเพื่อใส่รูปภาพของหน่วยงานนะครับก็เข้าแอปครั้งแรกเนี่ยมันจะขออนุญาตเพื่อจะเข้าถึงพวกรูปภาพในเครื่องเนี่ยครับจะได้เปิดรูปขึ้นมาได้ก็กดอนุญาตให้มันไปก่อนนะครับก็เลือกแอปดูรูปภาพอะไรก็ได้ครับของผมใช้แอปแกลเลอรี่ครับก็เลือกรูปภาพของหน่วยงานนะครับก็รูปภาพที่เราเลือกก็จะขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปก็คือให้พิมพ์ชื่อของหน่วยงานนะครับถ้าท่านไม่แน่ใจก็ใส่ชื่อหน่วยงานของท่านแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าทดสอบไปก่อนก็ได้ครับมันจะได้ไม่ซ้ำกันเมื่อท่านกลับไปสร้างที่ทำงานของท่านนะครับก็อันนี้ผมตั้งชื่อว่าทดสอบศูนย์ประชุมเชียงใหม่นะครับก็เป็นหน่วยงานที่ท่านเพิ่งลองเล่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นระบบ iOS เนี่ยก็อาจจะทำอะไรไม่ได้ครับท่านก็ยังไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ Android เนี่ยให้ท่านลองกดที่ตรงที่อยู่ตรงสีเทาๆเนี่ยครับลองกดไปปุ๊บมันจะมีช่องให้ค้นหาครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นคลิปถ้าเป็น iOS จะกดไม่ได้นะครับ iOS ไม่ต้องกดนะครับให้กดเฉพาะ Android นะครับอันนี้ของ Android นะครับพอกดเสร็จมันจะมีปุ่มให้กดค้นหาได้นะครับนี่ครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับรู้สึกมันจะแห้งไปแล้วก็ผมตั้งชื่อว่าทดสอบศูนย์ประชุมเชียงใหม่นะครับเสร็จแล้วถ้าเป็น Android นะครับให้กดตรงที่อยู่สีเทาๆตัวนี้นะครับมันจะให้เราค้นหาที่อยู่ของเราได้นะครับให้ท่านลองพิมพ์ชื่อหน่วยงานของท่านนะครับอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลชื่อของท่านนะครับอย่างของอันนี้ตัวอย่างผมจะพิมพ์ว่าศูนย์ประชุมของที่นี่นะครับถ้าเกิดท่านหาเจอนะครับให้ถ้าเกิดท่านหาเจอหน่วยงานของท่านนะครับให้กดเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าท่านหาไม่เจอก็แปลว่าท่านยังสร้างที่นี่ไม่ได้นะครับต้องกลับไปสร้างที่ทำงานของท่านนะครับอันนี้ผมตัวอย่างเลือกของที่นี่นะครับหรือท่านจะลองสร้างของที่นี่ดูก็ได้นะครับจะได้ลองใช้ดูครับเสร็จแล้วก็ให้เลือกขอบเขตการรับผิดชอบนะครับตรงนี้มันจะเป็นแถบให้สามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับก็ให้ท่านเลือกพื้นที่ที่มันครอบคลุมพื้นที่หน่วยงานของท่านนะครับเราจะเลือกได้รู้สึกจะได้ถึง10ตารางกิโลเมตรหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณ20กว่าตารางกิโลเมตรนะครับให้ท่านเลือกให้มันครอบคลุมพื้นที่ของท่านนะครับก็ตัวอย่างผมจะเลือกไว้ประมาณครึ่งตารางกิโลเมตรนะครับ 0.5 ตารางกิโลเมตรครับแล้วก็ต่อไปให้ท่านพิมพ์เบอร์โทรของหน่วยงานของท่านนะครับก็กรอกตรงช่องเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรของหน่วยงานนะครับเบอร์โทรกลางเบอร์โทรประชาสัมพันธ์อะไรก็ได้ครับของหน่วยงานท่านนะครับเบอร์โทรนี่จดได้นะครับเป็นเบอร์โทรของดร.วสันต์ครับเป็นหัวหน้าห้องแลบที่เราทำอยู่นะครับก็พอกรอกเบอร์โทรเรียบร้อยเสร็จก็ให้กดปุ่มสร้างได้เลยนะครับมันก็จะทำการสร้างหน่วยงานตามสถานที่ที่ท่านเลือกไว้ครับซึ่งถ้าเกิดท่านไม่ได้เลือกไว้มันจะสร้างที่ศูนย์ประชุมที่นี่ให้ขึ้นมาครับก็กดปุ่มสร้างนะครับกำลังรอมันสร้างหน่วยงานให้นะครับคราวนี้มันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาครับคือเราได้สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นมาครับเป็นไลน์สำหรับให้เจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยสอบถามปัญหากันอย่างบางคนทำขั้นตอนไหนไม่เป็นก็ให้เข้ากลุ่มไลน์เนี่ยครับเพื่อมาถามในกลุ่มได้เลยจะมีน้องๆช่วยกันตอบปัญหาให้ในนั้นอยู่นะครับก็ให้กดปุ่มสีเขียวเนี่ยครับปุ่มตกลงเนี่ยครับจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับก็เดี๋ยวผมจะกดปุ่มสีเขียวนะครับก็กดเสร็จแล้วมันจะถามให้เปิดขึ้นมาด้วยโปรแกรมเปิดเว็บนะครับก็เลือก Chrome หรือว่าเลือกเบราว์เซอร์อะไรก็ได้แล้วแต่ที่เครื่องท่านมีถ้าเป็น iOS อาจจะเป็น Safari ก็ได้เหมือนกันครับมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับให้ท่านกดปุ่มที่Open in Line นะครับหรือว่าถ้าภาษาไทยจะเป็นคำว่าเปิดด้วย Line นะครับให้กดปุ่มนี้มันจะพาเข้าไปขอเข้ากลุ่ม Line ครับก็มันจะไปเปิดแอป Line ขึ้นมานะครับก็อันนี้จะเป็นกลุ่ม Line ที่ชื่อว่า Traffy Waste Fondue Traffy Fondue Waste andอันนี้ครับก็ในนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยกันแก้ปัญหาให้นะครับ ก็เข้ามาสอบถามวิธีการใช้งานติดขัดตรงไหนก็เข้ามาถามในนี้ได้นะครับครับก็เมื่อกี้เราเล่นบทเป็นผู้ดูแลระบบสร้างหน่วยงานตอนนี้เราสร้างหน่วยงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราจะเป็นเล่นบทต่อไปก็คือว่าเราจะทำตัวเป็นเจ้าหน้าที่ครับคือตอนนี้เรามีหน่วยงานแล้วแต่เรายังไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นตอนนี้จะเป็นการเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปในหน่วยงานของเรานะครับก็เริ่มต้นด้วยการเปิดแอป Traffy Fondue ขึ้นมานะครับครับแอปที่โหลดมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นรูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับสีน้ำตาลมีรูปโทรโข่งนะครับก็เปิดแอปขึ้นมานะครับก็บางท่านอาจจะไม่เจอหน้านี้แล้วเพราะว่าเราล็อกอินไปแล้วเมื่อกี้นะครับครับคราวนี้ท่านที่ไม่เจอหน้านี้นะครับมีใครที่เข้าแอปมาแล้วไม่เจอหน้านี้บ้างไหมครับครับแปลว่าเมื่อกี้ท่านเล่นบทเป็นผู้ดูแลระบบอยู่คราวนี้ท่านต้องเล่นบทเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นคนละคนกันนะครับเพราะว่าผู้ดูแลระบบกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันไม่สามารถเป็นคนเดียวกันได้นะครับก็ท่านที่ไม่เจอหน้านี้ก็เดี๋ยวต้องขอให้พักไว้ก่อนละกันครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำต่อได้มันต้องเป็นเจ้าหน้าที่อีกคนนึงนะครับเพื่อมาขอเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็ท่านที่เปิดเข้ามาแล้วเจอหน้านี้นะครับให้กดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มขอเป็นเจ้าหน้าที่นะครับครับก็พอกดเข้าไปแล้วนะครับมันจะให้เราค้นหาหน่วยงานที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็พิมพ์ชื่อหน่วยงานที่เราสร้างขึ้นไปเมื่อกี้นะครับหรือว่าท่านจะขอเข้ามาในหน่วยงานที่ผมสร้างไว้ก็ได้นะครับทดสอบศูนย์ประชุมเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเป็นเจ้าหน้าที่ให้นะครับก็พอเจอหน่วยงานแล้วนะครับให้กดปุ่มชื่อว่าบวกเจ้าหน้าที่นะครับมันจะเป็นการส่งคำขอเป็นเจ้าหน้าที่มันจะคล้ายๆกับเวลาเราขอแอดเพื่อนเป็น Facebook อะไรประมาณนี้ครับคล้ายๆกันคือต้องรอให้ผู้ดูแลระบบเขาตอบรับคำขอก่อนนะครับก็พอส่งคำขอเป็นเจ้าหน้าที่แล้วนะครับมันจะขึ้นปุ่มเป็นแบบนี้นะครับว่าส่งคำขอแล้วตอนนี้ที่ท่านต้องทำก็คือรอครับรอให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยเขาอนุมัติการเป็นเจ้าหน้าที่ของท่านก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะข้ามขั้นไปนิดก็คือถ้าสมมติผู้ดูแลระบบเขาอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับพอท่านมาดูที่แท็บของหน่วยงานเนี่ยครับท่านจะเจอว่าท่านได้เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไหนบ้างวันนี้ผมเป็นหลายหน่วยงานนะครับก็จะเจอเป็นรายการอยู่ในนี้นะครับก็เดี๋ยวคราวนี้จะเป็นขั้นต่อไปนะครับก็คือว่าให้ท่านลองเล่นบทกลับไปเป็นประชาชนเหมือนเดิมก่อนแต่ว่าคราวนี้ให้ท่านแจ้งปัญหาเข้าในหน่วยงานที่ท่านเพิ่งสร้างเองเมื่อกี้นะครับก็คราวนี้การแจ้งปัญหาก็คือเข้าแอปไลน์ครับเปิดแอปไลน์ขึ้นมานะครับครับก็พอเปิดแอปไลน์ขึ้นมาก็ให้เข้าไปแชทคุยกับบอทที่ชื่อว่า Traffy Fondue นะครับตัวนี้ครับสีน้ำตาลนี่นะครับก็เหมือนเดิมครับพิมพ์คุยกับมันนะครับแล้วมันจะบอกว่าให้ส่งรายละเอียดของปัญหาที่ท่านเจอขึ้นมาหน่อยนะครับครับก็พอพิมพ์รายละเอียดเสร็จมันก็จะขอให้ส่งรูปถ่ายแล้วก็ส่งตำแหน่งเหมือนเมื่อกี้ที่เราลองแจ้งดูนะครับแต่คราวนี้คือ ตอนเลือกองค์กรเนี่ยครับให้ท่านเลือกองค์กรของตัวเองนะครับที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับจะได้ลองดูว่าเวลาประชาชนเขาแจ้งเข้ามาเนี่ยมันเข้าองค์กรมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเหมือนเดิมนะครับครับก็มันก็จะให้กดแชร์ตำแหน่งโลเคชันของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดท่านเลือกตำแหน่งของที่นี่ท่านก็จะเจอหน่วยงานน่าจะเยอะอยู่ครับเพราะน่าจะลองสร้างกันเยอะแล้วครับอันนี้พอดีผมทำจากกรุงเทพก็เลยต้องลากแผนที่มาที่เชียงใหม่นะครับครับก็พอเราลากถ้าเกิดท่านแจ้งจากตำแหน่งของ GPS ก็ไม่ต้องลากอะไรอย่างนี้นะครับแค่กดปุ่มแชร์ตำแหน่งนี้ได้ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าสถานที่ที่เกิดปัญหามันไม่ใช่ที่ที่ท่านอยู่ตรงนั้นท่านก็ลากแผนที่เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับก็กดปุ่มแชร์ตำแหน่งนะครับมันก็จะส่งตำแหน่งที่เกิดปัญหานี้ให้กับบอทนะครับคราวนี้ถ้าสถานที่ที่ท่านอยู่เนี่ยมันมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่หลายหน่วยงานเลยมันก็จะขึ้นมาให้ประชาชนเขาเลือกครับว่าจะส่งปัญหานี้เข้าหน่วยงานอะไรนะครับก็ผมลองส่งเข้าหน่วยงานทดสอบนะครับก็พอมันส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เสร็จมันก็จะส่งข้อความสรุปมาให้ทางไลน์นะครับว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังรอรับเรื่องที่ท่านส่งไปอยู่นะครับก็อันนี้จะเป็นการลองแจ้งปัญหาเข้าหน่วยงานที่ท่านเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับครับก็ต่อไปนะครับจะเป็นการเล่นบทของเจ้าหน้าที่แล้วครับอันนี้จะเป็นการที่เจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนส่งเข้ามานะครับก็ใช้แอป Traffy Fondue เหมือนเดิมนะครับเปิดที่แอป Traffy Fondue นะครับครับแอปตัวสีน้ำตาลนี่นะครับแล้วก็ไปกดตรงปุ่มที่2นะครับเป็นปุ่มหน่วยงานนะครับมันจะโชว์ว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในหน่วยงานอะไรบ้างนะครับครับแล้วก็เลือกหน่วยงานที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่อยู่นะครับอย่างอันนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานทดสอบอบรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับมันจะโชว์ว่ามีประชาชนแจ้งปัญหาอะไรเข้ามาในหน่วยงานนี้บ้างนะครับก็มันจะแบ่งเป็น4กลุ่มนะครับก็คือปัญหาที่ส่งมาแล้วยังไม่มีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องปัญหาที่ส่งมาแล้วเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จปัญหาที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็พอเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอปุ่มชื่อว่านำทางแล้วก็จัดการสถานะครับถ้าท่านกดปุ่มนำทางเนี่ยมันจะไปเปิด Google Map ขึ้นมาให้แล้วก็พาท่านไปหาจุดที่เกิดปัญหาตรงนั้นได้เลยนะครับสามารถให้มันนำทางไปได้เลยก็พิกัดที่เขาส่งมาก็จะแม่นกว่าการระบุเป็นชื่อซอยชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นพิกัด GPS เลยครับก็เดี๋ยวผมจะกดตรงปุ่มจัดการสถานะนะครับก็ตอนนี้ปัญหาที่กดไปสถานะของมันคือกำลังรอดำเนินการก็คือยังไม่มีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องนะครับเราจะอัปเดตสถานะว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วกำลังประสานงานให้ช่างเขาเข้าไปแก้ไขอยู่นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกตรงคำว่ากำลังดำเนินการนะครับมันจะมีกำลังดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็เดี๋ยวเลือกกำลังดำเนินการก่อนนะครับ ก็พอเลือกสถานะกำลังดำเนินการก็พิมพ์บอกประชาชนเขาหน่อยนึงว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วอะไรเงี้ยครับกำลังเข้าไปแก้ไขนะครับอันนี้ผมพิมพ์ว่าเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วกำลังเข้าไปแก้ไขครับก็จะเพิ่มรูปภาพด้วยก็ได้นะครับว่ากำลังมีเจ้าหน้าที่กำลังเดินทางไปแก้ไขเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันนะครับมันจะเป็นการบันทึกว่าปัญหาเนี้ยมีเจ้าหน้าที่เข้ามารับเรื่องแล้วนะครับกำลังรอการแก้ไขอยู่นะครับอันนี้คือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะมีข้อความเด้งเตือนด้วยนะครับตอนนี้ปัญหาที่อยู่ในของกล่องรอรับรอดำเนินการมันจะหายไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเด้งไปอยู่ที่กำลังดำเนินการแล้วนะครับก็เราไปกดดูตรงปุ่มไอ้กล่องที่2นะครับกำลังดำเนินการนะครับก็จะเจอปัญหาที่เราเพิ่งอัปเดตไปเมื่อกี้นะครับว่ากำลังดำเนินการอยู่คราวนี้สมมติเจ้าหน้าที่เขาแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราก็มาอัปเดตต่ออีกว่ามันแก้ไขเสร็จแล้วการอัปเดตก็เหมือนเดิมนะครับมากดปุ่มที่จัดการสถานะเหมือนเดิมนะครับก็กดเปลี่ยนจากสถานะกำลังดำเนินการเนี่ยนะครับให้เป็นสถานะเสร็จสิ้นนะครับก็เนี่ยครับกดที่สถานะเสร็จสิ้นก็ใส่รายละเอียดบอกเขาหน่อยนึงว่าเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็กดปุ่มถ่ายรูปนะครับจะได้ยืนยันว่าเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงๆนะครับประชาชนเขาจะได้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่มถ่ายรูปแล้วก็เลือกตรงกล้องถ่ายรูปนะครับก็พอถ่ายรูปเสร็จก็กดปุ่มยืนยันนะครับมันจะเป็นการบันทึกข้อมูลว่าปัญหาเนี้ยเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปัญหาที่ประชาชนส่งมาตอนนี้มันจะย้ายไปอยู่กล่องของเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ดูตรงแถบสถานะของปัญหามันก็จะบอกว่าตอนนี้ปัญหานี้ได้ไปอยู่ในสถานะที่เสร็จสิ้นแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราเป็นประชาชนที่แจ้งปัญหาเข้ามาเนี่ยครับมันจะมีการแจ้งมาทางไลน์ด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ตัวอย่างไลน์ที่ผมแจ้งเข้าไปนะครับมันก็จะมีข้อความประมาณนี้นะครับก็กดเข้าไปที่แอป LINE นะครับแล้วก็ Traffy Fondue สังเกตดูจะมีข้อความเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คือที่ผมลองส่งไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีตอบมาว่าทดลองส่งปัญหาเข้าไปนะครับทดสอบการแจ้งปัญหาเสร็จแล้วก็หน่วยงานได้รับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความก้าวหน้าของการแก้ปัญหาครับก็มีรูปภาพเสร็จแล้วก็ปัญหาที่ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับและคราวนี้มันจะขอให้คะแนนการแก้ปัญหาครับว่าประชาชนเขาพึงพอใจกับการแก้ปัญหาตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับก็จะมีดาวให้เลือก3แบบนะครับอันนี้คืออาจจะไม่พอใจเลยอันนี้ก็เฉยๆอันนี้ก็คือพอใจมากแก้ปัญหาได้ดีรวดเร็วอะไรประมาณนี้ครับก็พอประชาชนเขากดเลือก3ดาวปุ๊บเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องคนนั้นก็จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับเพื่ออาจจะเอาไปใช้เป็นโบนัสอะไรในอนาคตได้ครับก็อันนี้จะเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับอันนี้เราจะเล่นบทเป็นผู้ดูแลระบบนะครับผู้ดูแลระบบก็คือคนที่สร้างหน่วยงานขึ้นมาเมื่อตอนแรกนะครับคนนี้เขาจะพิเศษตรงที่เขาสามารถดูสถิติการทำงานได้ก็คือสามารถออกรายงานได้ว่าในหน่วยงานเขาเนี่ยมีคนแจ้งปัญหาเรื่องอะไรเข้ามามากที่สุดมีการทำงานใช้เวลาตอบสนองมากแค่ไหนครับมีปัญหาค้างอยู่กี่ปัญหาอะไรประมาณนี้ครับก็เปิดแอป Traffy Fondue ขึ้นมานะครับแล้วก็ คราวนี้ไปกดปุ่มที่หน่วยงานครับปุ่มที่2นะครับแล้วก็กดที่หน่วยงานที่ท่านเป็นผู้ดูแลนะครับอันนี้ถ้าจะต้องเป็นผู้ดูแลด้วยถ้าดูตัวหนังสือสีเทาๆนี่อาจจะมองไม่เห็นมันจะเขียนว่าเป็นผู้ดูแลนะครับถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะดูข้อมูลได้แค่บางส่วนจะดูได้ไม่ครบท่านต้องเป็นผู้ดูแลระบบนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกดดูของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมอันนี้เป็นนวนครที่ปทุมธานีซึ่งเขาใช้งานจริงจังมากๆเลยครับก็กดไปดูอันนี้แอบดูของนวนครเขานะครับก็กดที่รูปเฟืองด้านมุมบนขวานะครับมันจะมีปุ่มรายงานสถิตินะครับก็พอกดรายงานสถิติมันก็จะให้เปิดด้วยเว็บเปิดด้วย Chrome เบราว์เซอร์หรือว่า Safari ก็ได้นะครับมันจะโชว์สถิติที่มีขึ้นในหน่วยงานนั้นนะครับก็สามารถเลือกได้ครับว่าท่านจะดูเมื่อ7วันที่แล้วหรือว่าดูของเดือนที่แล้วหรือว่าครึ่งปีที่แล้วหรือว่าของปีที่แล้วก็ได้นะครับมันจะสรุปรวบยอดออกมาให้นะครับก็อันนี้ผมขอดูข้อมูลของเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นนี่นะครับนวนครเขาเนี่ยเขาจัดการปัญหาได้ดีมากเลยครับนี่คือสีเขียวนี่คือเป็นปัญหาที่เขาจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาทำเสร็จไป 72% แล้วก็บางเรื่องที่แจ้งมาไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ย 8% แล้วก็รอดำเนินการอีกประมาณ 20% นะครับอันนี้เรื่องของเขาที่เลือกมาเดือนหนึ่งเนี่ยเขารับไป508เรื่องนะครับคือเยอะมากครับอันนี้ก็จะแยกประเภทครับว่ามีปัญหาเรื่องอะไรแจ้งเข้ามามากสุดอย่างอันนี้ที่เห็นแถบยาวสุดนี่คือเป็นเรื่องประปาครับคือที่นั่นเขามีปัญหาเรื่องประปาอาจจะท่อแตกหรือน้ำไม่ไหลอะไรเงี้ยครับจะเจอแจ้งปัญหาเข้ามามากที่สุดเลยก็17เรื่องนะครับก็ถ้าเราเป็นผู้ดูแลระบบเราสามารถเห็นรายงานตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปของแต่ละเรื่องนะครับว่ารอดำเนินการกำลังดำเนินการหรือว่าทั้งหมดรวมเป็นกี่เรื่องนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแผนที่ให้เห็นครับว่าจุดไหนที่เกิดปัญหาเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับผมจะลองซูมเข้าไปดูตรงของนวนครเขานะครับก็จุดนี้สีน้ำเงินเยอะสุดก็คือเรื่องประปาครับตรงบริเวณนี้ครับเขามีปัญหาเรื่องประปาเยอะมากอาจจะแถวนั้นน่าจะมีปัญหาเรื่องท่อแตกเยอะหรือว่าอาจจะน่าจะน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ครับก็น่าจะอยู่ในประปาด้วยครับก็ทำให้เราเห็นว่าจุดเนี้ยมีปัญหาเรื่องประปามากสุดเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขในอนาคตว่าไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะครับต่อไปมันจะเป็นตารางสรุปของเจ้าหน้าที่แต่ละคนนะครับว่าเจ้าหน้าที่คนไหนรับเรื่องไหนเจ้าหน้าที่คนไหนรับเรื่องไปมากสุดนะครับอย่างอันนี้ก็จะเห็นเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับชื่อกฤษณาเนี่ยครับรับเรื่องเอาไว้11เรื่องนะครับก็คนนี้นี่รับเรื่องมากสุดถ้าเกิดจะให้รางวัลเขาก็ควรจะให้คนนี้ครับเพราะว่ารับเรื่องเอาไว้เยอะสุดแล้วก็จัดการเสร็จสิ้นด้วยครับรับ11เรื่องเสร็จไป8เรื่องเนี่ยครับก็ท่านเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของหน่วยงานเรานะครับชื่อเว็บไซต์อยู่ด้านมุมบนซ้ายนะครับ its.tech.or.th ในนั้นจะมีคู่มือการใช้งานแบบละเอียดเลยครับทั้งของ Traffy Waste แล้วก็ Traffy Fondue นะครับสามารถเข้าไปลองเล่นตามดูได้ครับหรือว่าถ้าติดขัดตรงไหนก็เข้ามาถามในกลุ่ม LINE ที่ให้แอดไปเมื่อกี้ได้นะครับกลุ่ม LINE เนี่ยจะมีอยู่ตรงท้ายของกระดาษที่แจกด้วยนะครับก็เข้ามาแอดได้นะครับแล้วเราก็มี Facebook ด้วยเหมือนกันนะครับก็เข้ามาแอด Facebook เพื่อสอบถามก็ได้ทั้ง LINE ก็ได้ Facebook ก็ได้ครับได้ทั้ง2ทางนะครับ มีท่านไหนที่ติดขัดตรงขั้นตอนไหนบ้างไหมครับครับครับเรื่องขยะมันจะมีกลุ่มของขยะเลยนะครับเดี๋ยวผมกำลังหาอยู่นะครับก็ตัว Traffy Fondue เนี่ยสามารถแจ้งปัญหาเรื่องขยะเข้ามาได้มันจะมีเขาเรียกว่าเป็นประเภทของปัญหาครับประเภทขยะมันจะมีเป็นประเภทนั้นขึ้นมาเลยครับมีขยะกดแจ้งก็ส่งครับมันจะเป็นเรื่องของความสะอาดนะครับก็เนี่ยครับขยะก็คือจะไปอยู่ในกลุ่มของความสะอาดเนี่ยครับครับก็แจ้งเข้าเรื่องความสะอาดได้ครับก็เวลาเราเพิ่มเจ้าหน้าที่เนี่ยปกติแล้วค่าเริ่มต้นเลยคือเจ้าหน้าที่เขาจะรับเรื่องทุกเรื่องเข้าไปเลยครับแต่คราวนี้คือเราสามารถเลือกให้เขารับเฉพาะแค่บางเรื่องก็ได้สมมติคนนี้เขาจะดูแลแค่เรื่องขยะเราก็สามารถเลือกให้เขาดูแลแค่เรื่องความสะอาดอย่างเดียวก็ได้หรือว่าคนนี้เป็นช่างซ่อมประปาแล้วก็เลือกให้เจ้าหน้าที่คนนี้ดูแลแค่เรื่องประปาอย่างเดียวก็ได้พอเวลาประชาชนแจ้งเข้ามาครับถ้าประชาชนแจ้งเรื่องขยะมันก็จะวิ่งเข้าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลแค่เรื่องความสะอาดถ้าประชาชนแจ้งเรื่องประปามันก็จะวิ่งเข้าเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องประปาครับเจ้าหน้าที่ความสะอาดก็จะไม่รู้เรื่องว่ามีประชาชนแจ้งเรื่องประปาเข้ามาครับมีปัญหาสอบถามกันอีกไหมครับสอบถามได้นะครับระบบเราทำงานด้วยอัตโนมัติหมดเลยครับพอประชาชนส่งเข้ามาปุ๊บแล้วมันเจอว่าสมมติที่ประชาชนเข้ามาเป็นเรื่องขยะมันจะส่งต่อไปหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องขยะโดยอัตโนมัติเลยผู้ดูแลระบบไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่สร้างหน่วยงานขึ้นมาแล้วก็คอยดูสรุปตอนท้ายหรือว่าเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้ามาครับก็เดี๋ยวผมจะดูจะเปิดครับ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 ตอนนี้ที่เรากำลังสร้างเราสร้าง AI ขึ้นมาตัวหนึ่งครับ AI ตัวนี้เรากำลังให้มันเรียนรู้จากข้อความที่ประชาชนส่งเข้ามาก่อนถ้าประชาชนส่งเข้ามาว่าขยะมันก็จะรู้เลยว่าเป็นกลุ่มของเรื่องความสะอาดหรือว่ามีคำว่าไฟฟ้าเงี้ยครับก็จะรู้เลยว่าเป็นกลุ่มของไฟฟ้ามันก็จะคัดแยกให้อัตโนมัติครับแต่ว่าก็มันอยู่ในช่วงพัฒนาครับก็อาจจะยังมีไม่แม่นบ้างครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะให้มันเรียนรู้ถึงรูปภาพเลยครับส่งรูปภาพมามันจะรู้เลยว่ารูปภาพเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องอะไรมันก็ส่งต่อคัดแยกเป็นประเภทได้เลยครับก็สไลด์นี้จะเป็นการสรุปหน้าที่ของแต่ละคนนะครับอย่างประชาชนเนี่ยหน้าที่เขาก็คือแจ้งปัญหาเข้ามาทางไลน์แล้วก็เขาสามารถดูความคืบหน้าได้ก็คือมันจะรายงานอยู่ในทางไลน์อยู่แล้วครับแล้วเขาก็สามารถให้คะแนนได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่แก้ปัญหาเรื่องนั้นให้เขาเนี่ยเขาพึงพอใจมากแค่ไหนอันนี้คือเป็นหน้าที่ของประชาชนนะครับทำงานผ่านไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเลยครับไม่ต้องลงแอปอะไรแล้วก็หน้าที่ของผู้ดูแลระบบแล้วก็ผู้บริหารนะครับอันนี้ต้องทำงานผ่านแอป iOS หรือว่าแอปฝั่ง Android นะครับหน้าที่ผู้ดูแลระบบอันแรกเลยก็คือเขาต้องสร้างหน่วยงานขึ้นมาก่อนพอเขามีหน่วยงานแล้วเนี่ยเขาก็เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่ร้องขอจะเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะครับเขาต้องอนุมัติเวลามีคนมาขอเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องกดอนุมัติว่าให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็ผู้ดูแลระบบเนี่ยสามารถดูความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาได้ด้วยเพราะว่าเขามีสิทธิ์สูงสุดเลยครับดูได้ว่าปัญหานี้รับแจ้งโดยใครกำลังดำเนินการหรือว่าเสร็จสิ้นแล้วหรือว่าไม่เกี่ยวข้องครับเขาดูได้หมดครับ แล้วก็ผู้ดูแลระบบแล้วก็ผู้บริหารสามารถดูสถิติได้อย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้ก็คือจะมีสถิติของปัญหาที่แจ้งเข้ามามากที่สุดใครเจ้าหน้าที่คนไหนรับเรื่องเยอะสุดดำเนินการเสร็จสิ้นมากที่สุดครับเขาก็จะสามารถดูได้ครับแล้วก็แผนที่ของจุดที่เกิดปัญหาไหนบ่อยๆขึ้นมาเขาก็จะเห็นว่าจุดแถวเนี้ยมันมีปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆกันนะก็ควรจะมีการแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อีกนะครับก็เพื่อจะได้เอาไปวางแผนการทำงานในอนาคตครับแล้วก็บทบาทอีกอันนี้คือเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้จะทำงานหนักสุดครับเพราะว่าเขาต้องรับแจ้งที่ประชาชนส่งเรื่องเข้ามาพอประชาชนส่งเรื่องเข้ามาปุ๊บมันจะวิ่งหาเขาก่อนเลยเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเนี่ยครับแล้วก็พอเขารับเรื่องเสร็จเขาจะต้องติดต่อกับช่างซ่อมว่าประชาชนเขาแจ้งขึ้นมามีปัญหาท่อประปาแตกตรงนี้นะไปดูให้หน่อยอาจจะส่งรูปส่งอะไรให้ช่างเขาไปดูเนี่ยครับแล้วก็พอช่างเขาแก้ไขก็ต้องมาอัปเดตสถานะของปัญหาตัวนั้นให้ประชาชนเขารับทราบว่าปัญหาตัวเนี้ยเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะเจ้าหน้าที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็มีประมาณเนี้ยครับมีใครสงสัยอะไรอีกบ้างไหมครับถ้าสงสัยตรงไหนจะให้ผมลองทำโชว์สดๆเลยก็ได้นะครับ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 อ๋อครับครับงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นจากให้ท่านลองขอเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่นี่แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดขั้นตอนการขอเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นบทเป็นผู้ดูแลระบบเพื่ออนุมัติการเป็นเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการขอเป็นเจ้าหน้าที่นะครับท่านต้องทำงานผ่านแอปนะครับเปิดแอป Traffy Fondue แล้วก็กดปุ่มขอเป็นเจ้าหน้าที่ค้นหาชื่อหน่วยงานที่นี่ชื่อว่าทดสอบศูนย์ประชุมเชียงใหม่นะครับให้ท่านพิมพ์ว่าทดสอบศูนย์ประชุมเชียงใหม่นะครับแล้วก็ขอเป็นเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับใช่ครับชื่อทดสอบศูนย์ประชุมเชียงใหม่นะครับเจอหน่วยงานตัวนี้ไหมครับทดสอบศูนย์ประชุมเนี่ยครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูหน่อยนะครับมันไม่ค่อยชัดเนี่ยครับครับทดสอบศูนย์ประชุมเนี่ยครับมันจะเป็นรูปเจดีสีเหลืองๆเนี่ยครับเดี๋ยวท่านลองกดขอเป็นเจ้าหน้าที่ครับพอดีผมเป็นผู้ดูแลของที่นี่อยู่เดี๋ยวผมจะอนุมัติให้ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ดูนะครับเดี๋ยวผมลองกดค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ว่าทดสอบอ๋อมันมีทดสอบกันเยอะมากเลยได้ครับได้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการแก้ไขเลยแล้วกันนะครับสมมติท่านเป็นผู้ดูแลระบบแล้วท่านสร้างหน่วยงานไว้แล้วเนี่ยแล้วท่านเกิดอยากแก้ไขข้อมูลในทีหลังนะครับก็ให้ท่านเดี๋ยวนะครับเข้าแอป Traffy Fondue นะครับเปิดแอป Traffy Fondue ขึ้นมานะครับแล้วก็กด ปุ่มที่2นะครับรูปหน่วยงานนะครับแล้วก็กดเข้าไปในหน่วยงานที่ท่านเป็นผู้ดูแลอยู่ครับท่านจะสามารถแก้ไขหน่วยงานได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปแก้ไขหน่วยงานชื่อทดสอบศูนย์ประชุมนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ให้ท่านกดรูปเฟืองด้านบนมุมบนขวานะครับกดรูปเฟืองมันจะมีให้แก้ไขหน่วยงานนะครับก็หน้านี้ท่านสามารถเปลี่ยนรูปได้เปลี่ยนชื่อได้เปลี่ยนรัศมีการดูแลครับตอนนี้ผมตั้งเอาไว้ที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรนะครับเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนรัศมีได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อเป็นเดี๋ยวผมจะลบให้เหลือแค่คำว่าศูนย์ประชุมเชียงใหม่แล้วกันนะครับก็พอแก้ไขเสร็จจะเปลี่ยนเบอร์โทรก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านสร้างแล้วท่านไม่พอใจท่านลบองค์กรทิ้งได้นะครับลบแล้วสร้างใหม่ได้ครับก็อันนี้ผมแค่แก้ไขเฉยๆนะครับก็พอแก้เสร็จก็กดปุ่มยืนยันนะครับครับคราวนี้ท่านลองค้นหาใหม่ดูครับว่าศูนย์ประชุมครับน่าจะเจอแล้วครับศูนย์ประชุมครับเจอศูนย์ประชุมเชียงใหม่กันแล้วหรือยังครับถ้าเจอเสร็จกดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดปุ่มขอเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็พอท่านขอเป็นเจ้าหน้าที่เสร็จถ้าเกิดคนที่เป็นผู้ดูแลระบบนะครับเขาก็จะเห็นรูปเฟืองนี้แล้วก็เขาสามารถกดปุ่มจัดการเจ้าหน้าที่นะครับมันจะโชว์รายชื่อคนที่ขอเป็นผู้ดูแลครับก็อันนี้จะเป็นรายชื่อของคนที่ขอเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ส่งมาเมื่อกี้ครับเดี๋ยวผมจะให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ให้หมดเลยนะครับขอกันมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวกดอนุมัติก่อนนะครับครับก็ตอนนี้ผมแต่งตั้งให้ทุกคนที่ขอมาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ชื่อว่าศูนย์ประชุมเชียงใหม่แล้วนะครับคราวนี้ท่านลองใช้ไลน์ครับส่งปัญหาเข้ามาที่หน่วยงานที่ชื่อศูนย์ประชุมเชียงใหม่ครับท่านจะได้ข้อความแจ้งเตือนนะครับว่ามีประชาชนส่งปัญหาเข้ามาหาท่านแล้วนะครับท่านลองส่งดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งดูเหมือนกันนะครับไลน์แล้วก็ Traffy Fondue แล้วก็พิมพ์ข้อความที่จะแจ้งปัญหานะครับพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะครับผมจะทดสอบการแจ้งปัญหาดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับไลน์มันไม่ตอบโอเคครับเมื่อกี้ไลน์น่าจะแฮงก์หน่อยนะครับก็ผมจะส่งปัญหาว่าทดสอบแจ้งปัญหานะครับคราวนี้มันจะให้ส่งรูปนะครับก็กดเพื่อถ่ายรูปก็ส่งรูปไปนะครับแล้วก็กดส่งครับคราวนี้ก็กดเพื่อส่งตำแหน่งของปัญหาที่เราพบนะครับก็ผมจะส่งของที่นี่เลยนะครับก็ไม่ต้องค้นหาอะไรกดตรงสีเทาๆนี้ได้เลยเพื่อส่งตำแหน่งของที่นี่นะครับมันก็จะโชว์หน่วยงานที่อยู่แถวๆนี้ให้เราเลือกนะครับให้ท่านเลือกส่งเข้าหน่วยงานตัวนี้นะครับศูนย์ประชุมเชียงใหม่นะครับ ก็ผมจะกดปุ่มแจ้งเข้าที่นี่นะครับก็เดี๋ยวรอไลน์มันกำลังรับข้อมูลครับก็ตอนนี้มันส่งข้อมูลเข้าระบบเรียบร้อยแล้วครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้รับข้อความมาแล้วครับว่ามีประชาชนส่งเรื่องทดสอบการแจ้งปัญหาด้วยรูปภาพนี้นะครับส่งมาตอนบ่าย 14:36 นะครับก็ถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยพอเรากดเข้ามาดูเดี๋ยวผมลองเข้าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับก็เปิดแอป Traffy Fondue นะครับแล้วก็กดที่แท็บที่2นะครับแท็บของหน่วยงานนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน่วยงานของเราครับศูนย์ประชุมเชียงใหม่จะเห็นว่ามีประชาชนแจ้งปัญหาเข้ามาแล้วครับว่าทดสอบการแจ้งปัญหาครับมีท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ได้ข้อความเดียวกันบ้างไหมครับครับก็ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี้แล้วก็มีคนแจ้งปัญหาเรื่องนี้เข้ามาท่านก็จะได้ข้อความเดียวกันนะครับก็ท่านสามารถกดปุ่มจัดการสถานะได้เลยนะครับเดี๋ยวรอให้ท่านคนไหนก็ได้ครับลองกดจัดการสถานะดูก็ได้ครับมันจะอัปเดตให้ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยครับถ้าเกิดข้อความมันไม่อัปเดตนี่ให้ท่านรูดแถบข้างบนลงล่างนะครับมันจะเป็นการโหลดข้อมูลใหม่นะครับจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับครับปัญหาที่ผมส่งไปเมื่อกี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็แก้สถานะไปแล้วนะครับมันจะไม่อยู่ในแถบของรอดำเนินการแล้วครับมันน่าจะไปอยู่ในของเสร็จสิ้นนะครับเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่อัปเดตปัญหานี้ไปเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะไปอยู่ในแถบของเรื่องเสร็จสิ้นนะครับก็อันนี้จะเป็นการแก้ไขเป็นการอัปเดตสถานะการแก้ไขปัญหาครับก็ลองแจ้งปัญหาแล้วก็ลองจัดการสถานะกันดูได้นะครับมีติดขัดตรงไหนบ้างไหมครับครับก็เวลาท่านสร้างหน่วยงานเนี่ยครับคนที่สร้างหน่วยงานเนี่ยจะได้สิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็พอท่านกลับไปที่ทำงานก็กดปุ่มสร้างหน่วยงานนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเลือกตำแหน่งครับมันจะเป็นตำแหน่งของที่ทำงานของท่านให้อยู่แล้วครับก็แค่พิมพ์ชื่อหน่วยงานแล้วก็ใส่เบอร์โทรข้างล่างครับก็จะเป็นการสร้างหน่วยงานได้เรียบร้อยครับอย่าลืมเลือกขอบเขตการรับผิดชอบด้วยนะครับให้มันครอบคลุมพื้นที่ของหน่วยงานของท่านนะครับก็ในนี้ในแอปเราตั้งไว้ว่าได้ไม่เกิน28ตารางกิโลเมตรนะครับถ้าหน่วยงานของท่านใช้พื้นที่มากกว่า28ตารางกิโลเมตรให้ท่านติดต่อดร.วสันต์ได้นะครับดร.วสันต์เขาจะขยายพื้นที่ให้คือที่เราไม่อยากให้มันมากกว่า28เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดมีหลายหน่วยงานทับซ้อนกันเนี่ยครับมากๆเข้าเงี้ยเกิดบางหน่วยงานครอบคลุมทั้งประเทศเลยเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาครับก็เราก็เลยกำหนดไว้ที่28ตารางกิโลเมตรต่อก่อนครับถ้าใครมากกว่านี้ก็ให้ขอมาเป็นรายไปครับเราจะอนุมัติให้เป็นรายไปนะครับแล้วก็จะมีแท็บที่3นะครับแท็บสุดท้ายที่เป็นรูปคนเนี่ยครับท่านสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าท่านเคยแจ้งเรื่องอะไรไว้บ้างก็กดแท็บที่3แล้วก็กดที่นะครับประวัติการแจ้งนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าท่านเคยแจ้งเรื่องอะไรเข้าหน่วยงานไหนบ้างนะครับ นะครับอันนี้ผมลองแจ้งเอาไว้หลายเรื่องเลยนะครับมันก็จะโชว์สถานะว่าปัญหานี้เนี่ยอันนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มารับเรื่องเลยนะครับอันนี้เจ้าหน้าที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถดูย้อนหลังได้นะครับมีสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ยังไม่มีข้อจำกัดนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถมีได้ไม่จำกัดนิดไม่แน่ใจแชมป์เราลิมิตจำนวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานป่ะตอนนี้ยังไม่มีลิมิตนะครับตอนนี้ที่ใช้จริงๆเลยเนี่ยครับจะเป็นของนวนครปทุมธานีนะครับที่เห็นเขาแอคทีฟมากๆครับใช่ครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าที่ไหนมีอีกบ้างแต่ที่เป็นทางการก็รู้สึกจะเป็นที่แม่จันนะครับแม่จันอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับที่เห็นเขาใช้อยู่เหมือนกันนะครับก็เห็นเริ่มมีใช้เยอะอยู่เหมือนกันครับก็มาขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อยากให้หน่วยงานเขาสร้างหน่วยงานขึ้นมาเพื่อรอรับข้อมูลเพื่อรอรับการแจ้งนะครับมันจะได้ใช้ทั่วประเทศจริงๆสักทีนะครับ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 เวลาประชาชนแจ้งเข้ามาเนี่ยครับมันจะโชว์หน่วยงานแถวๆนั้นให้ดูทั้งหมดมันจะมีอันสุดท้ายเลยครับที่จะบอกว่าไม่แน่ใจถ้าเกิดประชาชนเลือกว่าไม่แน่ใจมันจะส่งเข้าทุกอันเลยครับกดปุ่มเดียวมันจะเข้าทุกหน่วยงานที่โชว์ในนั้นเลยแล้วเดี๋ยวหน่วยงานก็จะไปดีดเอาเองว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่พื้นที่เขาอะไรเงี้ยครับก็จะเหลือแค่หน่วยงานเดียวที่จะรับเรื่องเข้าไปครับใช่ครับมันจะเลือกเอาหน่วยงานที่อยู่ใกล้จุดเขามากที่สุดก่อนแล้วก็เรียงลำดับห่างไปเรื่อยๆครับเพราะบางหน่วยงานเขาพื้นที่เขากว้างนะครับมันก็จะเรียงลำดับให้นะครับแต่ก็ส่วนมากเคสแบบนี้จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะเราจะพยายามไม่ให้รัศมีมันทับซ้อนกันนะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่ทับซ้อนกันมันก็ขึ้นไม่แค่หน่วยงานเดียวอยู่แล้วครับก็จะไม่ต้องมาเลือกให้วุ่นวายนะครับมีสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็สามารถมาถ้าเกิดสมมุติสงสัยตรงไหนนะครับก็มาถามในกลุ่มไลน์ได้นะครับเอาครับอ๋อตอนนี้ยังส่งวิดีโอกับเสียงไม่ได้ครับต้องส่งภาพได้อย่างเดียวครับครับอ๋อครับตอนนี้ต้องพิมพ์เป็นข้อความอย่างนี้ไปก่อนนะครับยังกดปุ่มไมโครโฟนตรงนี้ยังไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวในอนาคตจะพัฒนาให้รองรับวิดีโอด้วยครับตอนนี้ได้แค่ภาพนิ่งก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นกลุ่มไลน์นะครับที่น่าจะมีหลายท่านเข้ามาร่วมแล้วนะครับก็เข้ามาสอบถามในนี้ได้นะครับจะขอเพิ่มพื้นที่การรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าติดขัดตรงไหนไม่ ทำอะไรไม่เป็นก็ลองมาถามในนี้ได้ครับเราจะมีเจ้าหน้าที่น้องๆคอยช่วยแก้ไขปัญหาให้นะครับส่วน Traffy Waste นะครับตัวระบบจัดการขยะเนี่ยคือฟีเจอร์มันเยอะมากเลยครับท่านลองเข้าไปกดเล่นดูได้เลยครับคือแทบทุกจุดของมันสามารถกดเพื่อเล่นได้เลยครับอย่างตรงเนี้ยครับสถานะรถก็กดดูได้อีกว่ารถคันนี้กำลังวิ่งอยู่ที่ไหนทำงานวิ่งเส้นทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับจอดตรงไหนกี่วินาทีกี่นาทีนี่ครับมันจะรายงานหมดเลยนะครับคือจุดให้กดมันเยอะมากครับถ้าอธิบายหมดนี่น่าจะนานอยู่เลยครับก็ถ้าท่านเข้า Traffy Waste มาก็จะมีตรง3ขีดด้านบนนะครับให้เปลี่ยนสถานที่นะครับตอนนี้ก็จะมีของเนี่ยครับภูเก็ตแล้วก็ของป่าตองนะครับลองกดดูได้ครับแต่บางช่วงเขาอาจจะไม่วิ่งอย่างตอนนี้ของภูเก็ตมีรถวิ่งอยู่แค่คันเดียวเพราะว่ามันใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วครับเขาจะพยายามไม่วิ่งตอนช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับรถส่วนมากก็จะจอดเพื่อมาเก็บตอนดึกๆกันประมาณนี้ครับก็ท่านครับใช่ครับอันนี้จะเป็นพวกเทศบาลหรืออบต.ที่เขามีรถขยะเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถติดต่อเราเพื่อให้เราไปดำเนินโครงการเพื่อติด GPS บนรถครับเพื่อเก็บข้อมูลได้ครับก็ถ้าสนใจรายละเอียดก็ติดต่อดร.วสันต์ได้ครับอาจจะสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้อะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับใช่ครับเรามี AI คอยเช็คครับว่าอย่างสมมติรถคันนี้ครับจอดอยู่ที่มันจะมีจุดจอดอยู่ตรงนี้ครับ2 นาทีก็พอเดาได้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเก็บขยะสักจุดหนึ่งครับเพราะมันคงไม่น่าจะจอดนานอะไรอย่างนั้นแล้วจะมีการวิเคราะห์อีกว่าถ้าจอดที่เดิมซ้ำๆเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นถังขยะอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งวิธีนี้จะดีกว่าตรงที่บางทีมันเป็นที่ทิ้งขยะที่มันไม่มีถังนะครับเราไม่สามารถไปติดเซ็นเซอร์อะไรตรงนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดรถขยะมาจอดที่เดิมซ้ำๆเราก็พอจะเดาได้ว่าตรงนั้นน่ะคือจุดทิ้งขยะละโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเงินค่าฮาร์ดแวร์มาติดอะไรให้เพิ่มงบประมาณเลยครับใช้ AI วิเคราะห์พฤติกรรมของรถอย่างเดียวเลยครับมีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับก็ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตจบการบรรยายเท่านี้ละกันครับถ้าท่านมีข้อสงสัยก็สอบถามเข้ามาทางไลน์ได้นะครับไลน์ของฟองดูนะครับไลน์ของ Traffy ครับกลุ่มไลน์ตัวนี้ครับ Traffy Next Tech เนี่ยครับก็ครับสอบถามกันได้นะครับก็วันนี้ขอจบบรรยายเท่านี้นะครับขอบคุณครับ